เดี๋ยวพี่บูโทรกลับมาใหม่นะ สวัสดีค่ะพอดีว่าอยากจะถามว่าอุ๊ยน่ารักจังเลยทำไมพ่อหลวงทำไมไปที่ไหนก็เจอแต่ลูกพ่อหลวงก็เขาก็ต้องโฆษณาเขาไงคะเขาก็อยากให้คนไทยรักเขาอะค่ะหนูน้องซันจังใช่ไหมคะอาจจะงงก็ได้ว่านี่มันรูปใครคือต่างชาติเขาก็มาเขาก็ต้องรู้จักคิงในประเทศไทยอยู่แล้วค่ะคือเขาเห็นรูปที่มันเกินบ้านเกินเมืองเขาก็ต้องรู้ว่าอ๋อนี่คือคนสำคัญอะไรอย่างนี้วันนี้เสียงพี่แยมจะไม่ค่อยดีนะจะแหบๆหน่อยเนาะไปงานศพไหมคะแล้วไปงานศพไหมจะไปงานศพไหมคะจะไปงานศพในหลวงไหมไม่ไม่ไปคนเยอะหรอหรือยังไงร้อนหรือว่าไงหรือไม่ชอบคนเยอะร้อนไม่ชอบเอ้ยครบทุกข้อเลยน่ารักจริงๆอ๋ออันนี้เด็กนะคะน้องน้องสันจังน่ารักจริงๆนะโทรมาทำไมถึงกล้าโทรเข้ามารายการพี่แยมคะเนี่ยเขินมะไม่อะอายุ13ขวบเหรอหรือว่าอายุเท่าไหร่อายุ11อ๋อ11เองโอ้แม่อันนี้น้องสุดเลยนะถ้าน้องฟิล์มฟังอยู่นะน้องฟิล์มอายุ15 16มั้ง16 17นะน้องฟิล์มอ่ะอันนี้เด็กกว่าอีกอายุ11ขวบอืมแล้วทำไมถึงไม่ชอบในหลวงก็เพราะว่าในหลวงอ่ะรู้สึกว่าทรงเหนื่อยยากแต่ทำไมเห็นแต่น้ำเหยื่อแค่หนวดเดียว น่ารักอันนี้คือความใส่ซื่อของเด็กนะพี่น้องนี่คือความใส่ซื่อของเด็กคือน้องอ่ะน้องสันจังเนี่ยเขาเห็นตามข่าวเนาะว่าในหลวงทรงพระเหนื่อยยากเนาะแต่ทำไมเราเห็นเหงื่อแค่หยดเดียวอะไรอย่างนี้แล้วอะไรอีกมีอีกไหมคะมีอีกไหมมีอีกไหนเล่าให้พี่แยมฟังหน่อยครับอยากรู้จังเลยว่าในหลวงเคยให้เราไหมในหลวงอะไรเคยให้อะไรเราไหมแล้วไม่เคยให้พี่แยมนะแล้วในหลวงเคยให้น้องซันจังไหมคะไม่เคยเหมือนกันเนาะพี่แยมก็ไม่เคยเหมือนกันใช่แล้วไงอีกมีอะไรอีกสงสัยไหมทำไมคนไทยรักในหลวงพี่แยมก็สงสัยเหมือนกันเนี่ยสงสัยถ้าเกิดคนไทยเจอคำถามยากเข้าไปอ่ะทำไมเราถึงรักพ่อหลวงนั่นน่ะสิทำไมคนไทยถึงรักพ่อหลวงอันนี้น้องสันจังอายุ11ขอยิงคำถามให้กับคุณลุงคุณป้าที่ฟังอยู่หน้าซีบอกด้วยนะโทรเข้ามาตอบน้องสันจังด้วยนะน้องสันจังถามเนี่ยทำไมคนไทยเขาถึงต้องรักในหลวงรักพ่อหลวงแล้วรักคืออะไรมันได้ประโยชน์อะไรนี่แล้วรักคืออะไรมันได้ประโยชน์อะไรดูเด็กพูดเฮ้ยประธานาธิบดีเรารู้แล้วเรามีอนาคตประธานาธิบดีคนใหม่คนแรกของประเทศไทยก็คือน้องซันจังเนี่ยดูละน่ารักจริงๆอ่ะอยากรู้เลยว่าประยุทธ์ทำอะไรได้อยากรู้จังเลยว่าประยุทธ์ทำอะไรได้ประยุทธ์ทำอะไรได้เหรอเขาเวลาน้ำท่วมเขาก็บอกให้คนที่อยู่กรุงเทพอะไปอยู่ที่อื่นน้ำท่วมกรุงเทพก็บอกให้คนกรุงเทพไปอยู่ที่อื่นน้องสันจังคิดว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาไหมเนี่ยไม่อะน่ะโอ้โหเด็กยังรู้ทันน่ะเด็กยังฉลาดอ่ะพี่น้องโอ้หน้ากอดจริงๆหน้าอุ้มจริงๆเด็กคนนี้ไม่ใช่อุ้มเข้าค่ายนะอุ้มมารับเลี้ยงดูอุ้มมากอดอุ้มมาหอมเลยนะน่ารักน่ารักเด็กที่มีไหวพริบแบบนี้คือถามปุ๊บแล้วก็ตอบได้เลยเห็นไหมไม่ต้องอึกอึกอักอึกอักน้องก็ตอบเขาแม่นมาอยู่แล้วแล้วอยากจะบอกอะไรกับประยุทธ์จันทร์โอชาคะนายกประยุทธ์ลุงตู่อยากรู้
อ่ะเสียรู้ว่าประเทศชาตินี้ทำไมมันไม่เจริญสักทีฝากเสียงนี้ไปถึงประยุทธ์จันทร์โอชาหน่อยนะคะกรมน.นะคะตัดเสียงนี้ไปให้นายกประยุทธ์จันทร์โอชาสักทีอ้าวแต่นายกประยุทธ์เขาก็บอกว่าเขาเป็นคนดีนี่บริหารประเทศแล้วเดี๋ยวประเทศจะเจริญอย่ารู้เลยว่าบริหารแล้วมันได้อะไร ได้รถถังเรือดำน้ำแล้วอยากรู้ไหมว่าประเทศไทยมันไม่เหมือนประเทศญี่ปุ่นประเทศอื่นอ่ะประเทศอื่นมันเจริญหมดแล้วมันมีหุ่นยนต์มีอะไรมีเทคโนโลยีก้าวหน้าหมดแล้วประเทศไทยยังเอานาอยู่เลยโอ้เด็กมันยังศึกษาไปถึงประเทศญี่ปุ่นประเทศเพื่อนบ้านว่ามีอะไรขึ้นมาบ้างเออเนี่ยนะแยมถึงบอกเมื่อวานแยมพุ่งจะพูดไปเองว่าเด็กเนี่ยเดี๋ยวนี้ มันโตขึ้นมาเนี่ยมันไม่ต้องไปเปิดหนังไปเรียนรัฐศาสตร์หรืออะไรมันสามารถเนี่ยคืออย่างที่แยมบอกโลกทั้งใบเนี่ยมันอยู่ในมือของพวกคุณทุกคนเด็กสมัยนี้เกิดมาเนี่ยบางทีเนี่ยไปเรียนเนี่ยข้อสอบทุกอย่างเนี่ยเด็กพวกเนี้ยที่เล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันตอบได้หมดเลยอ่ะรู้ไหมคือเวลาคุณครูสอนเนี่ยเด็กมันก้าวไปข้างหน้าก่อนที่หลักสูตรที่คุณครูสอนด้วยซ้ำเพราะว่าน้องน้องน้องเด็กๆแบบนี้เขาจะไปหาเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองเออแล้วเราคิดเห็นยังไงกับงานศพของพ่อหลวงที่เอางบภาษีประชาชนไปใช้เป็นพันล้านคะไม่รู้ก็แต่ว่ารู้ว่างานศพมันอลังการกว่านี้อืมดูอลังการจังแล้วเราคิดว่ามีประโยชน์ไหมจัดงานใหญ่ๆแบบนี้มีประโยชน์ต่อพี่น้องคนไทยไหมคะไม่เอาไปกินข้าว10มื้อ20มื้อยังดีกว่าเลย นี่เด็กบอกว่างานศพของพ่อหลวงไม่มีประโยชน์นะคะจัด 3,000 ล้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาเงินไปซื้อข้าวกินมื้อละ10มื้อ20มื้อยังดีกว่าเออนะแล้วเข้าใจกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไหมคะไม่แล้วต้องพอเพียงไหมอยากให้ทุกคนพอเพียงไหมคะไม่รู้อ่ะ แล้วคิดยังไงที่พ่อหลวงบอกว่าให้คนไทยพอเพียงแต่ตัวเองรวยที่สุดในโลกไม่รู้พอดีว่าตอนนั้นที่ไปดูจัดอันดับแล้วรู้ว่าราชาที่รวยที่สุดคือพ่อหลวงนั้นน้องซันจังไปดูจัดอันดับมาแล้วนะคะในฟล็อปซึ่งคนโตผู้ใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยอายุมากๆยังไปหาดูฟล็อปด้วยตัวเองไม่เจอเลยน้องซันจังไปดูจัดอันดับมาแล้วพี่วีวีเตรียมทุนการศึกษาให้น้องซันจังด่วนอันนี้นี่น่าสนับสนุนให้เรียนการเมืองรัฐศาสตร์การเมืองนะคะเนี่ยเขาโตไปจะได้เป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศไทยหรือเปล่าแล้วอาจจะต้องสู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนพี่แยมแก่นะพี่ขอฝากน้องซันจังด้วยนะตั้งใจเรียนนะลูกเออเอาให้ทันชนชั้นพวกชนชั้นปกครองนะคะสู้เพื่อประชาชนด้วยนะฝากด้วย แหมสั่งเสียตั้งแต่ตอนนี้เลยอยากรู้เหมือนกันว่าประชาชนรักพ่อหลวงแล้วมันมีดีอะไรธนากรตอบน้องก็หน่อยค่ะธนากรที่รักตอบน้องซันจังหน่อยนะน้องซันจังถามว่าหนูอยากรู้จริงๆเลยว่าประชาชนน่ะรักพ่อหลวงและประชาชนได้อะไรซันจังตอบหน่อยจี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 มาแล้วจีจีมาแล้วจีจีสุดหล่อมาแล้วจีจีวันนี้หนีแฟนมาคุยเนี่ยใช่ไหมจีจีหนีแฟนมาคุยจีจีตอบน้องซันจังหน่อยเร็วน้องถามว่าประชาชนคนไทยรักพ่อหลวงเนี่ยคนไทยได้อะไรประชาชนได้อะไรบ้างไหนตอบแล้วคำถามของเด็กเนี่ยใครตอบเด็กได้บ้าง น้องสันจังยิงคำถามได้ซะผู้ใหญ่จุกไปเลยลูก พี่มีรถพี่ลอยซิสนะคะพี่ลอยซิสบอกว่าได้ความงมงายครับน้องสันจังอยากรู้เลยว่าทำไมประเทศถึงงมงายแล้วงมงายมันได้อะไรเอออ่ะแล้วทำไมอ่ะถามกลับน้องก็ถามกลับพี่โรลิซิสนะโรลิซิสก็บอกว่าอ่ะแล้วได้ความงมงายแล้วความงมงายมันมีประโยชน์อะไรเออ
ทำไมจะต้องดงมงายอ่ะแล้วความงมงายได้ประโยชน์อะไรไหนไหนตอบน้องหน่อย เอออ่ะตอบหน่อยแล้วพอประชาชนรักในหลวงได้อะไรได้ความงมงายอ่ะโหแล้วความงมงายมีประโยชน์อะไรประชาชนได้อะไรจากความงมงายไหนอ่ะตอบอ่ะอาจจะไปไม่เป็นนั้นเนี่ยโดนเด็กถามเนี่ยโดนเด็กต้อนเนี่ยได้อะไรเออพี่จ้ำพี่จ้ำฝากบอกน้องน้องสันจังว่าไม่ได้อะไรจ้ะพี่ขุนทองบอกได้ความโง่พี่สหายบางบอกได้กาบอีทองแดงรู้จักทองแดงไหมลูกรู้จักไหมคะน้องสันจังรู้จักทองแดงไหมทองแดงคืออะไรคะมันคือตัวรู้จักไอ้ตันที่มันทำให้มันในนี่ที่มันเชื่อมต่อกับสายไฟฟ้าที่มันอยู่ในเออ อันนั้นอันนั้นลวดทองแดงลูกแต่ว่าหมาของของพ่อหลวงเนี่ยชื่ออีทองแดงลูก ชื่อเหมือนกันเนาะชื่อเหมือนกันเออมีอะไรอ่ะมีอะไรจะบอกถึงคนไทยที่ข้างและทำร้ายคนอื่นบ้างที่ไล่ตามด่าคนอื่นไล่ด่าพี่แย้มได้ด่าป้านิงได้ด่าลุงสนามหลวงไล่ด่าคนนั้นคนนี้เนี่ยอยากรู้เหมือนกันว่าด่าแล้วมันได้อะไรเออมันได้ความสุขของชาติเมืองเหรอเออไหนตอบเด็กใหม่ตอบเด็กหน่อยว่าด่าแล้วได้อะไรด่าแล้วได้ความสงบสุขเขาให้บ้านเมืองเหรอเด็กถามเนี่ยทำไมไม่คุยกันด้วยเหตุและผลอืมทำไมไม่มาถามมาคุยกันดีๆด่าแล้วมันได้อะไรคุณมาด่าเราเนี่ยแล้วมันได้อะไรได้ความสงบสุขให้กับบ้านเมืองเหรอเด็กถามเนี่ยเออแล้วน้องสันจังนี่จะโทรเข้ามาหาพี่อีกไหมหรือว่าฟังแล้วก็จะหายไปอีกเลยหรือว่าฟังอยู่ประจำคะเนี่ยฟังบางครั้งแล้วก็โทรอีกโอ้โหน่ารักจริงๆจ้าจ้าก็ไม่รบกวนเวลาน้องสันจังแล้วเนาะมีอะไรเดี๋ยวถามมาได้นะซีบอกนะถามกับพี่ๆถ้าสงสัยอะไรถามนะเออพี่ๆป้าๆคุณยายคุณแม่เนี่ยชอบมากเลยเนี่ยคุณลุงเนี่ยคุณตาเนี่ยชอบมากๆเลยน้องสันจังฉลาดเนี่ยขออีกหนึ่งคำถามอ่ะขออีกหนึ่งคำถามอยากรู้เลยว่าเนี่ยเวลาบูชาในหลวงอ่ะจะต้องบูชาด้วยอะไรบ้างอ่ะจะต้องเอาธูปจะต้องเอาอาหารจะต้องเอาธูปมาจุดไหมบูชาในหลวงพี่ก็ไม่เคยบูชานะพี่เคยแต่ไหว้ปฏิทินซึ่งก็ตลกดีอ่ะนะเมื่อก่อนพี่เคยไหว้ปฏิทินนะน้องสันจังแต่ว่าในงานศพของภูมิพลของพ่อหลวงเนี่ยนะพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องใช้อะไรเข้าไปกราบอ่ะใช้ธูปไหมใช่อะไรไหมพี่ก็ไม่รู้ว่าจัดเหมือนงานศพเหมือนประชาชนธรรมดาหรือเปล่าไงเออรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดไหว้รูปแล้วมันได้อะไร ถามพี่อีกแล้ว ตอนนั้นพี่ไม่รู้ว่าพี่ได้อะไรแต่พี่รู้สึกว่าพี่ไหว้แล้วพี่สบายใจตอนนั้นนะเออพี่รู้สึกว่าพี่ไหว้แล้วพี่สบายใจเออพี่ไม่ได้ไหว้พี่ไม่รู้หรอกว่าพี่ไหว้ปฏิทินแล้วพี่ได้อะไรแต่พี่รู้ว่าตอนนั้นที่พี่ไหว้อ่ะพี่ไหว้แล้วพี่สบายใจอ่ะแค่นั้นแหละแต่ตอนนี้ถ้าให้พี่กลับไปไหว้พี่รู้สึกว่าพี่ไม่สบายใจเลย งั้นแค่นี้นะครับครับขอบคุณน้องสันจังนะจ๊ะดูแลตัวเองด้วยนะคะ ครับผมสวัสดีค่ะเซอร์ไพรส์มากเลยเด็กอายุ11โอ้โหอายุ11ขวบโทรเข้ารายการเปิดโฟนโค่นเผด็จการเออพูดถึงสถาบันกษัตริย์นะคนไทยเลิกขั้งเออยามตั้งชื่อหัวข้อว่าอะไรนะทำไมน้องเขาถึงเข้ามายามตั้งชื่อว่าถ้าเปิดใจคนไทยเลิก